ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีศรีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรมสองใจ FM 95.75 MHz ค่ะรวมไปถึงสามารถติดตามรับฟังรายการธรรมวดีได้ทางระบบวิทยุออนไลน์ที่ www.wadpa.net หรือติดตั้งแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือค้นหาไปที่คำว่าสมาพันธ์สื่อวิทยุพระพุทธศาสนาอาเซียนค่ะท่านญาติธรรมรวมไปถึงสามารถติดตามรับฟังรายการธรรมวดีได้นะในที่เรียกว่าเป็นหน้าเฟซบุ๊กตรงนี้ซึ่งลิงก์ไปที่ลืมพูดถึงหน้าเฟซบุ๊กทุกวันเลยค่ะความจริงแล้วเนี่ยมีการแชร์ไปที่ Facebook หลายๆ Facebook ไม่ว่าจะเป็น Facebook ของอุบาสิกาธรรมวลีสิทธัตถาคต Facebook ของธรรมวลีเบิกบานในบุญสมัยก่อนเนี่ยทำเพจไม่เป็นก็เลยเปิดเฟซเพิ่มทีนี้ก็มีสมาชิกเนี่ยเพิ่มขึ้นแต่มีการแท็กไปนะแท็กแต่ว่าในการตั้งค่าของเฟซธรรมวลีสิทธัตถาคตนี่ก็ตั้งเป็นสาธารณะเอาไว้เพราะฉะนั้นใครจะเข้าไปก็ได้แล้วก็ติดตามได้เช่นเดียวกันก็เฟซก็เต็มเหมือนกันเปิดเฟซได้ไม่ถึงเดือนนะคะไม่ถึงเดือนก็ประมาณ15-16วันเฟซก็เต็มเหมือนกัน 5,000 คนนะคะก็ตอนนี้เนี่ยเพื่อนที่อยู่รอเข้าการตอบรับในเฟซเนี่ยกราบนมัสการเจ้าค่ะพระคุณเจ้าพระอาจารย์หนองสวัสดีคุณอรุโนไทยและหลายๆท่านที่รอการตอบรับอยู่ในเฟซในตอนนี้มีประมาณก็ประมาณพันนิดๆปกติเนี่ยเขาจะลิมิตอยู่ที่900แต่ไม่รู้ว่าเกินไปได้ยังไงนะคะก็พันกว่าที่ขอเป็นเพื่อนมาแล้วไม่ได้รับนะคะทางชมรมใจฝ่ายดีก็เป็นแล้วก็ของวาติกาธรรมวดีสิทธัตถาคตก็มีซึ่งบางท่านเนี่ยก็กดขอไม่ได้นะบางคนถ้าเกิดกดขอได้แล้วไม่ได้รับเนี่ยก็จะเป็นติดตามแต่บางทีก็ไม่ได้เป็นติดตามคือกดแล้วเด้งออกเลยก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีขีดจำกัดของการใช้สื่อตรงนี้ก็ถือว่า ธรรมะจัดสรรก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับพี่เยาเป็นอีกท่านนึงที่พอดีแม่เนี่ยเปิด Facebook ไม่ค่อยเป็นไม่ค่อยเก่งผู้ใหญ่ผู้สูงอายุชอบใช้ YouTube พอตั้งแต่พี่เยาเนี่ยโหลดไปลง YouTube ให้เนี่ยคุณแม่หรือแม่ที่บ้านนะคะก็เปิด YouTube ฟังเป็นแม่บอกใน YouTube ขึ้นก็ได้ดูหนูนั่นแหละอะไรเงี้ยก็ต้องขอพระคุณพี่เยามากที่เป็นกำลังสนับสนุนในการทำงานพุทธศาสนาตรงนี้อีกท่านนึงนะคะก็เป็นอีกท่านนึงที่ช่วยทำให้งานเนี่ยไปได้อีกช่องทางหนึ่งคือ YouTube ความจริงมีความตั้งใจอยู่แล้วว่าจะจัดทาง YouTube ด้วยจัดเป็นแท็กสั้นๆแต่โอ้โหเวลาไม่ได้สักทีนึงค่ะสวัสดีค่ะคุณตั้มนะคะวันนี้เมื่อเช้าก็เข้าไปดูที่กลุ่ม ปรากฏว่าเอ๊ะสมาชิกของเราเงียบๆไปหนาวก็หรือไงไม่ออกมาเลยปกติก็จะเห็นกันอยู่นะคะก็เป็นอีกวันนึงอะค่ะที่คงจะเอาธรรมะมาฝากท่านญาติธรรมเหมือนเดิมจริงๆแล้วเนี่ยจะพูดถึงเรื่องของความว่านอนสอนง่ายเลยเนี่ยตั้งแต่ 2-3 วันที่แล้วแล้วก็กลัวว่าจะเป็นปัญหาเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเคยมีปัญหาอยู่เรื่องนึงคือพอมีเรื่องอะไรขึ้นมาเนี่ยเราก็ไม่ได้มีจิตใจที่จะคิดไปกันแน่กันแหนหรือไปอะไรใครทั้งนั้นนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยด้วยความที่ว่าบางครั้งเนี่ยเราเอาเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นกับเราในปัจจุบันเนี่ยแล้วเราเอาธรรมะของเราที่เราศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้ามาเนี่ยมาแก้ไขพอเรามาแก้ไขปุ๊บเนี่ยมันเกิดประโยชน์มันเกิดคุณค่ามันเกิดปัญญาจริงๆไอ้ของที่มันสดๆเนี่ยมันผลไม้อะผักผลไม้หรืออาหารทำเสร็จใหม่ๆร้อนๆเนี่ยมันอร่อยอะมันมีอารมณ์มันมีความอร่อยออกมาต้นเหมือนกันค่ะธรรมะก็เช่นเดียวกันธรรมะเนี่ยถ้าเกิดว่ามันได้ใช้งานปุ๊บเนี่ยเหมือนคนกลับมาจากเที่ยวอะที่ไหนก็แล้วแต่ให้เขามาเล่าดิคะเล่าตอนเที่ยวจบมาใหม่ๆเนี่ยกับเล่าเมื่อเที่ยวมาเมื่อ10ปี20ปีที่แล้วเนี่ยอารมณ์มันเปลี่ยนเพราะฉะนั้นตัวเองก็เลยอยากชอบที่จะเอาสิ่งที่มันเกิดขึ้นเฉพาะเนี่ย
ทำไมมีคนถามหลายคนว่าอาจารย์ธรรมวรีเอาเรื่องอะไรมาพูดเยอะแยะไปหมดเลยทั้งที่จัดรายการมาเป็น10ปีพูดทุกวันเอาอะไรมาพูดจริงๆแล้วตัวเองก็ไม่ได้ไปหาว่าวันนี้ต้องพูดอะไรอ่ะคือพยายามที่จะเข้าใจหลักธรรมเอาไว้โดยเฉพาะหลักของอภิธรรมแล้วหลังจากนั้นมาเนี่ยเราก็เอาเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นกับเราเนี่ยมาใช้สมมุติว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ยปัญหาก็คือมันไม่ดีอยู่แล้วล่ะชื่อปัญหาไม่ได้ชื่อปัญญาปัญญามันรู้ไปหมดอ่ะแต่ปัญหามันคือรู้ไม่ทันนะคะสวัสดีค่ะพี่ดุยาพี่สุริยาสวัสดีค่ะคุณอ้อยพี่เกตนะคะหลายๆท่านขอทักทายก่อนทีนี้ปัญหาเนี่ยพอมันเกิดขึ้นมาเนี่ยพอเราแก้ไขได้เนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันดีอ่ะเราก็เลยเอามาพูดในรายการวิทยุเพื่อที่จะเป็นธรรมทานให้กับคนอื่นๆที่เขายังไม่ประสบจะได้แก้ไขหรือเจอปัญหาเดียวกันเนี่ยซึ่งหลายครั้งที่ตัวเองมีปัญหาแล้วเอามาพูดเนี่ยแล้วเอาธรรมะเข้ามาแก้ไขเนี่ยกลับได้ประโยชน์มากมายเหลือเกินกับคนอื่นที่ไม่ได้เจอปัญหาตรงนี้หลายคนทุกครั้งที่มีปัญหาหรือไปเจออะไรมาหรือปัญหาของคนอื่นก็เถอะมักจะเกิดประโยชน์เสมอแต่ปรากฏว่าบางทีก็เกิดโทษตรงที่ว่าไอ้คนที่มันมีเรื่องราวอยู่ในปัญหานั้นน่ะหรือบางทีเนี่ยเราก็คิดอยู่แล้วว่ามันบล็อกไปแล้วมันอะไรไปแล้วไม่อยากที่จะเป็นการกันแน่กันแหนหรือเป็นการพูดหลักของการแสดงธรรมเนี่ยค่ะได้ทำการพูดกันแนะกันแหนการพูดพาดพิงผู้ที่ฟังอยู่ให้เขาเกิดความเสียใจเนี่ยไม่ถือว่าเป็นการแสดงธรรมถือว่าเป็นการสร้างวิบากกรรมโดยการพูดพาดพิงอ่ะให้เขารู้สึกเจ็บช้ำน้ำใจเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าเราพูดด้วยจิตของเราเนี่ยที่มันเป็นกุศลแล้วเราพูดด้วยความปรารถนาดีด้วยความเมตตาแต่เราเอาปัญหาที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมาพูดเนี่ยแล้วมันเกิดประโยชน์กับคนฟังท่านอื่นๆเนี่ยมันก็จะได้บุญเยอะทีนี้เนี่ยเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาหลายท่านก็อาจารย์ธรรมวรีลืมหรือเปล่าพูดเรื่องของคนว่านอนสอนยากกับคนว่านอนสอนง่ายตัวเองก็เริ่มที่จะหยุดคิดนิดหนึ่งตรงที่ว่าบางทีมันมีเรื่องราวอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วเราพูดเนี่ยเราไปกระทบเราไปกระแนกกระแหนเพราะว่าบุคคลที่อยู่ในข้อความหรืออยู่ในเพื่อนของเราเนี่ยบางทียังไม่มีการปิดกั้นอะไรกันก็เลยกลัวว่ามันจะเป็นกรรมคอยให้มันจางๆหน่อยแต่จางไม่มากค่ะถ้าจางมากปุ๊บเดี๋ยวพูดไม่ดีจริงๆแล้วเนี่ยอะไรที่มันเกิดขึ้นใหม่ๆเนี่ยเรามาเล่าเลยเนี่ยหรือเราเอาธรรมะมาจัดการเลยเนี่ยมันจะเก็บรายละเอียดได้เยอะมากเพราะมันคือความคิดของเราจริงๆพอเราเกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยเราจะเอากระบวนการความคิดของเราเนี่ยเข้าไปแก้ไขปัญหานั้นแล้วเราแก้ได้ยังไงเนี่ยเราก็จะเอามาพูดส่วนใหญ่เนี่ยทุกครั้งที่เขียนธรรมะได้ดีหรือทุกครั้งที่เขียนอะไรได้ดีเนี่ยจะเกิดขึ้นจากตอนที่มันไปเจอปัญหาอย่างวันนี้เนี่ยโอ้โหไปดูโพสต์ของตัวเองเก่าๆซึ่งเป็นย้อนอดีตก็แชร์ขึ้นมาเยอะเหมือนกันก็พออ่านไปเอ้ยเราเขียนไปได้ยังไงมันเขียนไปตอนที่มันไปเจอปัญหาคนนู้นคนนี้แล้วเราคิดตามไงพอเราเจอใครมาคุยกับเราหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราจะคิดตามว่าเอ้ยมันเป็นอย่างนี้เพราะอะไรถ้าเป็นเราจะแก้ไขยังไงพอเราดูปุ๊บเนี่ยเราก็เลยเอามาเขียนเป็นธรรมะสอนตัวเองจะเปรียบเทียบอะค่ะจะเป็นคนสไตล์ชอบใช้ลักษณะของธรรมะเปรียบเทียบว่าถ้าเป็นกุศลเนี่ยถ้าสมมุติว่าคนเจอปัญหาแบบเนี้ยถ้าจิตเป็นอกุศลเนี่ยเขาจะจัดการกับปัญหานี้ยังไงลักษณะถ้าเกิดคนที่มีปัญญาเนี่ยเจอปัญหานี้เขาจะจัดการกับปัญหานี้ยังไงทำให้คนอ่านหรือกัลยาณมิตรที่น่ารักของเราทุกๆคนน่ะที่คุยกันอะไรกันเนี่ยอ่านแล้วก็เอาไปวิเคราะห์ว่าเราเนี่ยอยู่ในส่วนไหนของการแก้ไขปัญหาแล้วเราก็จะรู้เองว่าเราเป็นคนพาหรือเราเป็นบัณฑิตไม่ยากแม้กระทั่งตัวเองเนี่ยก็ใช้วิธีนี้คือเราต้องประเมินว่าเราเป็นคนพาลหรือเราเป็นบัณฑิตเนี่ยเราก็ต้องดูวิธีการแก้ไขปัญหาหรือการมองปัญหาของเราถ้าเรามองปัญหาด้วยอำนาจของอัตตาตัวตนเนี่ยมันมีเราอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้การปกป้องตัวเองของเรามันจะสูงเ
พราะเราปกป้องสูงเนี่ยการเสียสละของเรามันจะน้อยการเสียสละมันน้อยเมื่อการเสียสละน้อยเนี่ยมันจะทุกข์มากแต่ถ้าเกิดการเสียสละมากเนี่ยมันจะทุกข์น้อยการเสียสละไม่ได้ทำให้คนเป็นทุกข์นะคะแต่จริงๆแล้วการเสียสละทำให้คนเป็นสุขดังนั้นเนี่ยในบุญพุทธศาสนาของเราพระเจ้าจึงเริ่มต้นที่การทำทานค่ะท่านญาติธรรมสวัสดีค่ะพี่ลำดวนสบายดีหรือเปล่าเอ่ยสระแก้วสระแก้วค่ะทีนี้ลักษณะของคนว่านอนสอนง่ายทำไมต้องออกมาพูดเพราะว่ามันมีความจำเป็นตรงที่ว่าถ้าโลกใบนี้ทั้งโลกเลยมีแต่สิ่งที่ดีๆรอบตัวเรามีแต่คนฉลาดแต่เราไม่สามารถที่จะเรียนรู้สิ่งดีๆหรือสิ่งที่ฉลาดจากคนที่เขาฉลาดได้ขาดทุนโอกาสเนี่ยมันไม่ได้มีบ่อยโอกาสที่เขาจะให้เวลากับเราอะคนบางคนเนี่ยเขามีเวลาน้อยคนบางคนเขาให้โอกาสเราแล้วในการที่เราจะได้เจอกับเขาได้เรียนรู้ธรรมะได้เรียนรู้การศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของธรรมะต่างๆสวัสดีค่ะน้องโอโม่สบายดีหรือเปล่าจังหวัดเลยหนาวไหมนะคะพี่ลำดวนนะคะทักทายกันนิดนึงซึ่งโอกาสเนี้ยมันไม่ได้มีบ่อยๆเหมือนกับมีอยู่ครั้งหนึ่งตัวเองเคยให้โอกาสกับคนซึ่งก็ไม่ใช่โอกาสใหญ่โตอะไรแต่ว่าเราสามารถที่จะเปิดโอกาสเขาให้กับคนอื่นต่อได้อีกแต่พอถึงเวลาให้โอกาสปุ๊บเนี่ยเขากลับมีความเข้าใจผิดแล้วก็เข้าใจความสำคัญตัวเองผิดก็กลายเป็นท่านั้นท่านี้ท่าโน้นอะไรขึ้นมาพอมีท่านั้นท่านี้เราก็คือเวลาของคนเราเนี่ยมันไม่ได้มีเฉพาะเขาคนเดียวแล้วเขาก็ไม่ได้มีบุญคุณอะไรกับเราเลยเป็นคนที่ต้องการความช่วยเหลือคือเป็นคนที่ต้องการความช่วยเหลือเราก็เห็นว่าเขาก็ VIP นิดนึงตรงที่ว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยให้ความรักความเมตตาเขาเป็นกรณีพิเศษเราก็ด้วยความเคารพผู้ใหญ่นะบอกตรงไม่ได้เกี่ยวกับคนคนนี้เราก็จึงอยากสนับสนุนให้ผู้ใหญ่สบายใจนั่นแหละก็คือจะได้ช่วยอันนี้คือเหตุผลจริงๆนะบางทีคนบางคนเนี่ยเขาไม่มีบารมีตัวเขาเองหรอกแต่เขาอาศัยบารมีคนอื่นเราก็เลยอยากให้ผู้ใหญ่สบายใจคือจะได้ไม่ต้องกังวลเราก็ช่วยอะไรได้เราก็ช่วยแต่ปรากฏว่ากลายเป็นว่าพอเราไปช่วยเหลือเนี่ยกับท่านั้นท่านี้กับเราอีกต่างหากเราก็เลยเอ้าเสียเวลาแล้วเสียเวลาปุ๊บเราก็ไม่ยุ่งด้วยพอเราไม่ยุ่งด้วยนั่นคือหมดโอกาสนะเราไม่ยุ่งด้วยอะค่ะมันก็หมดโอกาสไปกลับมาหาตัวเองพอเราไปหาใครก็แล้วแต่เนี่ยเราก็เลยกลับมาดูตัวเองว่าเราใช้โอกาสของเราเนี่ยอย่างไรโอกาสแรกของคนทุกคนที่เกิดมาเป็นมนุษย์ก็คือโอกาสที่ได้เป็นมนุษย์สองโอกาสที่ได้เจอคนดีโอกาสที่ได้เจอคนมีอำนาจโอกาสที่ได้เจอคนมีวาสนาโอกาสที่ได้เจอคนมีชื่อเสียงแต่ละอันเนี่ยไม่เหมือนกันโอกาสเจอคนมีอำนาจเนี่ยถ้าเขาเมตตาเราเนี่ยเราปฏิเสธไม่ได้ว่าโลกใบนี้มันเป็นโลกธรรมอะอำนาจมันคือบุญอะมันเป็นบารมีอะบางทีเนี่ยเราทำอะไรให้ใครก็แล้วแต่นะบางทีเนี่ยเราไม่ได้รักเราไม่ได้ชอบคนที่เราช่วยเหลือแต่ด้วยความที่เรารักเรานับถือคนที่เขามีบารมีเราจึงช่วยให้เขาสบายใจไม่ได้ให้คนที่ถูกช่วยสบายใจนะคะช่วยให้คนที่มีบารมีสบายใจเพราะเขามีบุญคุณกับเราอย่างนี้เป็นต้นมันไม่เหมือนกันเราได้เจอคนมีชื่อเสียงโอกาสของเรานะโอกาสของเราเนี่ยก็คือได้เจอคนมากมายเหลือเกินถ้าเราไม่ได้เจอคนมีชื่อเสียงเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่เราไม่ได้เจอใครแต่บางคนก็บอกว่าเอ้ยก็ฉันไม่อยากยุ่งกับใครฉันอยากอยู่สงบอันนั้นก็ไม่ต้องไปว่าเขาคือบางทีเนี่ยเราไปเจอคนมีชื่อเสียงเราบอกว่าเราไม่ชอบเราอยากอยู่สงบก็มันเป็นชีวิตของเขาเราจะเสียเวลาเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับเขาทำไมถ้า
าเราไม่ชอบชีวิตที่มันมีชื่อเสียงเราไม่ชอบที่คนมาหาเรามาอะไรกับเราเนี่ยแล้วก็อยู่เงียบๆของเราก็จบละแต่มนุษย์ส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้เป็นอย่างนั้นมนุษย์ส่วนใหญ่เนี่ยก็คือพอมีอะไรเกิดขึ้นมาเนี่ยมักจะเอาตัวเองเข้าไปเปรียบเทียบไปร่วมแสดงด้วยทุกเรื่องเลยมีใครบ้างที่ฟังคนอื่นแล้วเนี่ยคิดตามทีสิ่งที่เขาเป็นแล้วจบที่เขาโดยที่ไม่ต้องเอาเราไปเข้าไปคุยดูสนทนาในนั้นด้วยตัวเองเคยศึกษาเรื่องของมารยาทในการคุยคือจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่ได้พูดไปตั้งแต่เมื่อวานว่าคุณแม่เองเนี่ยเรียนจบป.2 ค่ะคุณพ่อเองเนี่ยเรียนจบป.4ที่บ้านเนี่ยไม่มีใครที่เรียนจบอะไรที่สูงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะเข้าสู่สังคมที่เป็นสังคมของคนที่อีกชั้นนึงเนี่ยที่บ้านเนี่ยไม่ได้รู้อย่างยกตัวอย่างง่ายๆอย่างน้องชายเนี่ยไปไหนก็ไม่ได้นะเพราะว่าเขาไม่มีใครบอกเขาพอเราคอยบอกเนี่ยเขาไม่รู้ว่ามันมีอ่ะพอเราไปบอกเขาปุ๊บเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ไม่จะเป็นซึ่งเขาไม่รู้ว่าอันนี้มันเป็นมารยาทกันซึ่งทุกคนรู้ตรงกันว่าอันเนี้ยมันต้องทำแบบเนี้ยแต่เขาไม่รู้อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างต้องศึกษารวมไปถึงวิธีการพูดในสังคมการอยู่ร่วมกันต้องได้อ่านหนังสือทุกอย่างเลยอยากจะรู้ว่ามารยาทในการทานอาหารเนี่ยทำอย่างไรมารยาทที่เขาใช้กันอ่ะพูดดีคนปกติในสังคมเราเขาต้องมีมารยาทยังไงมารยาทในการพูดเขาต้องมีมารยาทยังไงในการพูดถึงจะเป็นการพูดที่ดีเราก็แต่ก่อนนั้นเป๊ะมากแล้วถึงเวลาเนี่ยมันก็ตึงเกินไปมันก็มีการนำไอ้ทฤษฎีของการพูดเนี่ยมาปรับให้เข้ากับชีวิตประจำวันของเราเข้ากับคนที่อยู่รอบตัวเรามากพอสมควรมารยาทในการพูดเนี่ยเอาง่ายๆถ้ามีคนที่เขาเริ่มต้นสนทนากับเราเขาเปิดประเด็นอะไรขึ้นมาบางคนเนี่ยสนใจแต่ที่จะพูดของตัวเองนะแต่ไม่สนใจที่จะฟังคนอื่นนี่ก็เสียมารยาทสิ่งเนี้ยเท่าที่สังเกตมานะต้องบอกว่าแทบจะ6หรือ 70% ของคนทั่วไปที่เป็นแบบนี้คือส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ค่อยสนใจคนอื่นไม่ให้ความสนใจมันเล่าอ่ะเราอยากจะพูดอะไรอ่ะต้องถามตัวเราเองก่อนว่าเราเนี่ยอยากไหมที่จะฟังคนอื่นเราพยายามสะกิดนะเราพยายามบอกเขานะให้เขาฟังเราถูกไหมคะแต่พอตอนที่คนอื่นก็พูดอะไรเนี่ยเรากลับไม่สนใจเขาเลยอ่ะตาเราก็ยังไม่มองหน้าเขาด้วยซ้ำฟังไปทางอื่นไม่สนใจคนอื่นพูดอ่ะแต่ตัวเองพูดเนี่ยพยายามจะให้คนอื่นเขาฟังพยายามมองตาเขาพยายามพูดให้เขารู้เรื่องในสิ่งที่เราพูดเท่าที่อ่านเทคนิคในการสนทนาหรือมารยาทในการพูดเนี่ยเราก็ต้องให้เกียรติผู้ฟังหรือผู้พูดถ้าเกิดว่ามีใครมาสะกิดเราเขาเปิดประเด็นบางคนเนี่ยเอาง่ายๆที่ยกตัวอย่างไปพอดีเห็นน้องโอโม่สนใจเรื่องนี้เมื่อกี้นี่เห็นไปไม่รู้ไปหรือยังนะแต่ว่าเรื่องนี้มันก็เลยผุดขึ้นมาอย่างเช่นมีคนมาคุยกับเราว่าเนี่ยฉันเนี่ยไม่ชอบเลยอาหารร้านนั้นน่ะเราไปยกตัวอย่างว่าเราไม่ชอบเลยเนี่ยอาหารร้านเนี่ยไม่อร่อยวันนั้นไปกินมาไม่ได้เรื่องเลยหรือฉันไม่ชอบเลยเนี่ยไอ้เสื้อหนาวแบบเนี้ยฉันชอบเสื้อหนาวสีมากกว่าสมมติเขาเปิดประเด็นคุยแบบเรื่องไร้สาระนั่นแหละอ๋อน้องโอโมยังอยู่เขาก็เปิดประเด็นของเขามาในมารยาทของการพูดเนี่ยเราต้องฟังว่าเขาพูดเรื่องอะไรอยู่เขาต้องการสื่ออะไรกับเราเราก็ต้องถามเขาเออเพราะอะไรทำไมถึงไม่ชอบมันเป็นยังไงพอเราต้องสนทนาเรื่องที่เขาเปิดประเด็นในการพูดซะก่อนแล้วหลังจากนั้นมาเนี่ยเราค่อยเออแต่ฉันคิดว่า
อ๋อเสียงเบาอีกแล้วเหรอคะตึ๊บค่ะนะคะไม่ทราบว่าเป็นยังไงบ้างเสียงทีนี้เนี่ยเราก็ต้องเปิดประเด็นนะคะเปิดประเด็นขออนุญาตนะคะปรับระดับไมค์นิดนึงเราก็ต้องเปิดประเด็นอ๋อน้องคิดปกติใช่ไหมลูกค่ะก็เราก็ต้องเปิดประเด็นของเราแล้วเออแต่เราคิดอย่างนี้นี่คือมารยาทไอ้ตัวมารยาทในการพูดเนี่ยคืออัตตาเราด้วยคนเราปกติเนี่ยโดยธรรมชาติเนี่ยกิเลสเนี่ยเรามักจะไม่ค่อยให้ความสนใจใครอ่ะเราจะมีแต่เรื่องของเรา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 นี่คือกิเลสนะเราจะสนใจเรื่องของเราพอใครพูดอะไรเนี่ยเราก็จะแต่ฉันเป็นอย่างนี้ฉันพอใครพูดอะไรกับเราปุ๊บเนี่ยเขาเปิดประเด็นของเขามาเราก็จะบอกว่าฉันเป็นอย่างนี้เราก็จะบอกตัวเราเหมือนกันนะคะเราก็จะบอกตัวเราเหมือนกันแต่เราไม่สนใจคนอื่นเราไม่สนใจคนอื่นว่าเขาเนี่ยจะต้องการอะไรคือบางทีสื่อเนี่ยบางทีเราเช่นบอกว่าเอออันนี้เป็นอย่างนี้นะแทนที่จะฟังเนี่ยคือเป็นมารยาทในการพูดซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมารยาทในการพูดเนี่ยก็คืออัตตาเรานั่นเองถ้าเกิดคนที่มีความเมตตาคนที่มีสติปัญญาคนที่มีอะไรที่เป็นคุณธรรมอ่ะเขาก็จะมีไอ้ตรงนี้เพิ่มขึ้นมาโดยอัตโนมัติคนฟังปุ๊บเราจะรับฟังคนอื่นมากขึ้นเราจะรับฟังคนอื่นเราจะไม่เอาตัวเองเอาขึ้นมาอย่างเดียวอ่ะอย่างเช่นบางทีเนี่ยบางคนสอนคนเก่งๆยกตัวอย่างเช่นนิดนึง นิดนึงต้องขออภัยที่จะต้องพูดความจริงแต่ว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งละกันไม่บอกว่าเมื่อไหร่ที่ไหนยังไงเนี่ยที่พูดไปว่าธรรมะทุกอย่างที่เอามาพูดเนี่ยบางทีเนี่ยมันมีประโยชน์มันเป็นเรื่องจริงอ่ะแล้วมันก็สามารถที่จะนำพูดต่อได้ ท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์ท่านก็จบปริญญาธรรม9ประโยคก็มีความรู้พระอาจารย์มหาลำพันธ์เป็นผู้ที่มีความรู้มีความเข้าใจอะไรดีมากซึ่งตัวเองก็ยอมรับนับถือท่านในเรื่องนี้แต่ทีนี้เนี่ยมีอยู่ครั้งหนึ่งก็ไปเจอกับพระอยู่รูปหนึ่งท่านก็ไปเยี่ยมพระเอางานที่ผ่านมาได้แต่ไม่ได้บอกว่าที่ไหนนะคะไปเยี่ยมพระพอพระท่านเจอปุ๊บท่านก็เรียกพระอาจารย์มหาลำพันธ์ว่าหลวงพี่ทั้งที่ทางเลขาเนี่ยเขาก็แจ้งไปว่าท่านเจ้าคณะอำเภอเนี่ยมาเยี่ยมวัดเพราะว่าท่านเป็นเจ้าคณะอำเภอใหม่นะคะขออนุญาตจัดรายการวิทยุค่ะพอดีทานข้าวมาหรือยังคะทานข้าวก่อนค่ะแม่ชีมาจากวัดในอำเภอบ้านไร่ค่ะทีนี้ต่อเลยลืม ทีนี้ท่านก็พอบอกว่าเนี่ยท่านเจ้าคณะอำเภอมาเยี่ยมหลวงพ่อรูปนี้ท่านก็เอาว่ายังไงหลวงพี่คือโดยมารยาทอ่ะมันต้องไม่ใช่แบบเนี้ยทีนี้ท่านก็นั่งแล้วก็ไม่ได้มีการกราบอะไรโดยที่มีการบอกพรรษากันเรียบร้อยแล้วพรรษาก็น้อยกว่ากันเป็น10พรรษาพระอาจารย์ก็ไม่ได้พูดอะไรหรอกค่ะอันนี้ไม่ได้พูดถึงเรื่องการกราบหรือไม่กราบแต่เรากําลังพูดถึงเรื่องการพูด ที่จะยกตัวอย่างเนี่ยพอนั่งปุ๊บเดี๋ยวหลวงพี่ฟังผมก่อนผมเนี่ยไม่ติดยศถาบรรดาศักดิ์อะไรคือถ้าเราไม่ติดเราต้องเป็นคนใหญ่ถูกมั้ยแต่ว่าอันเนี้ยเจ้าของไม่ได้เป็นคนใหญ่แต่บอกไม่ติดยศถาบรรดาศักดิ์อะไรเพราะฉะนั้นไม่ยึดติดยศไม่ยึดติดยศก็เราก็นั่งฟังเราดูคนท่านก็พูดไปทีนี้พอท่านพูดเสร็จปุ๊บท่านก็ผมเนี่ยสมัยก่อนเคยจัดวิทยุรายการ AM นะผมนู่นผมนี่หลวงพี่ต้องฟังผมให้จบก่อนนะแล้วก็เรียกหลวงพี่แล้วก็พูดเรื่องตัวเองโดยที่เขาแจ้งไปแล้วว่าเนี่ยมาเยี่ยมวัดเจ้าคณะมาเยี่ยมวัดแต่เจ้าของเนี่ยก็คุยผมเนี่ยเก่งผมอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหแบบชมแต่ตัวเองอย่างเดียวเลยเราก็เนาะทีนี้ก็เลยโพสต์เมื่อวานไงคะอดทนมากโพสต์เมื่อวานไปที่ปิดหูปิดตาแล้วก็ปิดปากซะบ้างสบายใจอ่ะ
คือด้วยความที่เราเนี่ยมีความรู้พอมีความรู้บ้างเรื่องของมารยาทในการเจอในการพูดคุยอะไรแบบเนี้ยเราเห็นแล้วเราก็อดปากอ่ะอยากพูดมากเลยนะพระอาจารย์ทำไมท่านถึงทำแบบนี้ไม่น่าเลยยังงุ่นอย่างนี้เราก็เห็นแล้วเราก็อยากจะพูดอ่ะแต่ว่าเราลองดูกิเลสในใจของเราก่อนไหมบอกกับตัวเองก็ดูใจตัวเองมันรู้สึกว่ามันยังไม่ถึงขนาดเกลียดแต่มันรู้สึกว่ามันไม่ใช่ไอ้ความรู้เราเนี่ยไปประเมินเขาแล้วว่าเขาไม่ใช่หรือท่านไม่ใช่ก็อดปากพอพระอาจารย์ขึ้นรถซึ่งเป็นรถคันเดียวกับรถไปสองคันอีกรถคันหนึ่งเป็นรถท่านเลขาเจ้าคณะอำเภออีกคันหนึ่งเป็นรถเราเป็นตากล้องคอยถ่ายรูปแก๊กแก๊กของเราไปครบร้อยวัดก็ปรากฏว่าขึ้นปุ๊บก็ดูใจเจ้าของอยากพูดปิดปากซะบ้างแต่หูมันไม่ได้ปิดไงหูมันรับมาแล้วปิดปากซะบ้างสบายใจปิดตาไม่ได้ละปิดหูไม่ได้ละทีนี้ต้องปิดปากมันทำให้เรามองเห็นถึงว่าคนเราเนี่ยพอเราไปดูคนที่เขาเป็นใหญ่เป็นโตกว่านี้ที่เขาประสบความสำเร็จในชีวิตอีกแบบนึงการที่เขาพูดคุยกับคนเนี่ยโอ้โหความมีอัตตาตัวตนของเขาเนี่ยน้อยมากมีมารยาทฟังใส่ใจเราจะสังเกตว่านักการเมืองหรือคนที่ทำงานสาธารณประโยชน์หลายๆคนที่ได้รับการยอมรับเกิดขึ้นจากอะไรเกิดขึ้นจากการใส่ใจคนอื่นในการฟังเนี่ยแหละค่ะฟังต้องฟังด้วยความเมตตาอย่าฟังแบบจับผิดถ้าฟังแบบจับผิดแต่ฟังด้วยกิเลสในใจฟังแล้วก็ไปนั่งหาข้อความผิดเข้ามาเนี่ยซึ่งตัวเองเนี่ยมีปัญหาเรื่องนี้มาเยอะพอสมควรคือพอฟังเราแล้วเนี่ยก็จับผิดเราเอาเราไปพูดซึ่งไม่ได้เอาเหตุผลนะถ้าเกิดใครฟังแล้วเนี่ยเอาเหตุผลไปปุ๊บเนี่ยจะเกิดประโยชน์สูงสุดเลยทีนี้พอฟังปุ๊บเนี่ยก็กลายเป็นที่รักอ่ะจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ต้องพูดเก่งแต่เราฟังเก่งเราฟังเป็นเวลาไหนควรฟังเราจะเป็นที่รักเพราะว่าคนต้องการคนฟังยามที่เขามีปัญหาเนี่ยอย่างที่เรายกตัวอย่างไปสักครู่เนี่ยที่พระคุณเจ้าเจอท่านพระอาจารย์เนี่ยพระอาจารย์ไม่ได้พูดเลยสุดท้ายตัวเองมีปัญหานะแต่ก็ไม่พูดปัญหาไม่พูดแต่ความเก่งตัวเองเพราะเก่งมากๆแล้วก็ไม่ได้รับความช่วยเหลือหรืออาจจะได้รับความช่วยเหลือแต่ว่ามันมีอะไรติดๆอยู่ละเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่เดียบอกไปว่าตัวเองเนี่ยเกิดขึ้นมาจากตระกูลที่อย่างพ่อแม่เองเนี่ยก็ท่านก็ไม่ได้มีความรู้อะไรเรื่องพวกนี้เราต้องหาหนังสือมาอ่านเพื่อให้รู้ว่าไอ้มารยาทเนี่ยในการพูดเนี่ยมันต้องใช้ยังไงบ้างสังเกตเลยค่ะลองเลยวันนี้เลยเราไม่ต้องเอาพระไตรปิฎกหรือเอาธรรมะเนี่ยไปแฝงเอาไว้บนหิ้งแต่เราเอาหลักคำสอนของพุทธเจ้ามาใช้จริงๆลองวันนี้เลยลองคุยกับใครดูก็ได้ลองเปิดประเด็นดูว่าคนที่ฟังเราแล้วเนี่ยเขาจะฟังยังไงลองดูเลยค่ะวันนี้ลองดูเลยไปคุยกับคนข้างๆเธอว่าไหมอันนี้นะฉันรู้สึกว่าฉันไม่ค่อยสบายใจเลยฉันไม่ชอบเรื่องนี้เลยถ้าเราจะบอกว่าเนี่ยเราไม่ชอบเลยเนี่ยคนคนนี้หรือเราไม่ชอบเลยแบบเนี้ยสมมติปรากฏว่าไอ้คนฟังเนี่ยเขาจะไม่สนใจแล้วว่าทำไมเธอถึงไม่ชอบเพราะอะไรเหรอเขาจะสนใจรายละเอียดที่เราพูดไหมเขาก็จะบอกฉันก็เกลียดเหมือนกันฉันก็ไม่ชอบเขาจะพูดถึงตัวฉันทันทีเขาจะไม่สนใจสิ่งที่เรานำเสนอนี่คืออัตตาพอเราคุยกับใครปุ๊บเนี่ยคนที่เขาฟังปุ๊บเนี่ยคนที่มีอัตตามากเนี่ยเขาจะคิดถึงตัวเองทันทีในการพูดเขาจะไม่คิดถึงคนอื่นโดยธรรมชาติของกิเลสนี่คือกิเลสนะคะแต่ว่ามันไม่ใช่กิเลสที่มันจะทำให้เราตกนรกไงกิเลสเนี่ยมันมีหลายระดับตั้งแต่กิเลสที่มันหยาบซะจนพาให้คนตกนรกไปเบียดเบียนคนอื่นเขาจนถึงกิเลสที่มันอาจจะเป็นอุปนิสัยสร้างปัญหาในสังคมสร้างความอึดอัดใจซึ่งไม่มากนักแต่ก็สร้างแล้วล่ะ
ย่างเช่นถ้าเราไปเจอใครสักคนนึงเนี่ยเขามีอัตราตัวตนมากๆเนี่ยเขาจะไม่ฟังคนอื่นเผด็จการทางความคิดเขาจะไม่ฟังคนอื่นแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยเคยมีท่านญาติธรรมก็คุยกับพระอาจารย์เหมือนกันว่ามีท่านญาติธรรมถามมาเรื่องของหน้าที่ของการทำงานทีนี้คนคนนั้นเนี่ยเขามีหน้าที่เป็นเลขาเขามีหน้าที่เป็นเลขาแล้วทีนี้เขาก็รู้สึกว่าไม่พอใจท่านประธานเลขาเนี่ยไม่พอใจท่านประธานมันจะพูดถึงเรื่องคนว่านอนสอนง่ายก็ไม่ได้พูดสักทีนึงกลัวกระทบค่ะบอกตรงๆว่าพอดีเมื่อ 2-3 วันนี้มีปัญหาเรื่องอะไรนิดๆหน่อยๆพอเราพูดเรื่องนี้ไปเดี๋ยวเราจะไปกระทบคนอื่นเราก็เลยรู้สึกว่าเราเคยมีปัญหาแบบนี้มาแล้วนะเราก็เลยไม่อยากจะพูดเยอะนะเพราะว่าถ้าพูดเยอะไปแล้วเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเราไปพูดกันแน่กันแหน่ซึ่งจริงก็ใจของเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นเราเพียงต้องการเอาสิ่งที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยเอามาหลักธรรมมาพูดใหม่ๆเลยมันก็จะได้รายละเอียดเยอะอย่างนี้เป็นต้นเราก็เลยกลายเป็นว่าไม่ค่อยกล้าที่จะนำปัญหาต่างๆเนี่ยมาพูดตรงๆเท่าไหร่ทีนี้เนี่ยการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากคำพูดของเราเนี่ยจิตของเราโดยธรรมชาติเนี่ยมันจะมีกิเลสนะมันจะมีกิเลสอยู่ในตัวของมันเองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนเนี่ยถ้าเกิดขาดสติปุ๊บเนี่ยกิเลสเนี่ยมันจะออกมาทำงานด้วยตลอดเวลาการอยู่ร่วมกันไอ้เจ้าตัวกิเลสที่มันออกมาเนี่ยจากใจของเราเนี่ยมันจะมองเราจะมองคนเราจะมีความสุขหรือเราจะมีความทุกข์มันก็คือกิเลสในใจของเรานั่นแหละเรามองคนไม่ดีขนาดไหนก็แล้วแต่มันก็คือความเกลียดของเราอะถ้าจิตของเราเนี่ยมันไม่มีความโกรธไม่มีปฏิฆะไม่มีความเกลียดมันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะเป็นทุกข์เราทุกข์อย่างเช่นตัวเองเนี่ยเอาง่ายๆนะยกตัวอย่างธรรมวลีไม่ใช่พระอรหันต์เพราะฉะนั้นกล้าเปิดเผยเรื่องนี้อย่างเช่นคนที่ทำให้เราเดือดร้อนเนี่ยบางครั้งเมื่อนึกถึงกรรมมันก็วางได้ตัวเองเคยเดือดร้อนไงเดือดร้อนมากกับคนคนหนึ่งซึ่งสร้างปัญหาให้ปัญหาใหญ่พอสมควรเกี่ยวกับเรื่องของงานทำงานเพื่อพุทธศาสนาเลยทีนี้ตัวเองพอคิดถึงเขาเนี่ยเรื่องของกรรมกรรมเราก็จบที่ใจแต่พอเรานึกถึงว่าถ้าไม่มีคนคนนี้เข้ามาเกี่ยวข้องกับเราเนี่ยงานเราเนี่ยป่านนี้ไปได้ไกลกว่านี้อีกมันนึกเกลียดนะคะเกลียดคนคนนี้เกลียดจนแบบไม่อยากจะยุ่งด้วยอ่ะมันนึกเกลียดแต่มันไม่ถึงขนาดว่าเราจะไปทำร้ายเขาหรือทำอะไรเขาไม่ยุ่งกับเขาทั้งนั้นอ่ะแต่ว่ามันนึกเกลียดใจอ่ะเราจะหลอกตัวเองว่าเราไม่ได้เกลียดเนี่ยไม่ใช่ทั้งที่เราเจริญสติทั้งที่เราเจริญวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยมันอดใจมันพุ่งขึ้นมานะคือมันสร้างปัญหาเยอะมากสร้างปัญหาซะจนเสียระบบการงานแม้กระทั่งเรื่องเรียนที่ตัวเองเรียนอยู่เนี่ยคนคนนี้ก็เข้ามามีบทบาทในการทำให้ระบบความคิดหรือตรงตัวเองต้องไปแก้ไขปัญหาอื่นอะรวนไปหมดทุกอย่างเลยก็เลยทำให้รู้สึกว่านึกแล้วมันนึกเกลียดขึ้นมาพอเรานึกเกลียดขึ้นมาเนี่ยเราก็ดูใจตัวเองว่าเอ้ยกิเลสนะไม่มีใครทำให้เราเป็นทุกข์นอกจากกิเลสในใจของเรามันก็วางเราไม่ใช่พระอรหันต์ค่ะเราไม่จำเป็นต้องหลอกคนอื่นก็ได้ว่าเราเป็นคนดีขนาดไหนแต่เพียงแค่ให้เรารู้ใจของเราเนี่ยแล้วเราก็ไม่ไปทำร้ายใครปล่อยให้กรรมที่เขาทำกับเราเนี่ยจัดการตัวเขาเองเพราะว่ากรรมเนี่ยยุติธรรมเสมอเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปทำร้ายใครถึงเราจะอโหสิกรรมแต่กรรมมันก็ไม่เคยที่จะอโหสิให้กับใครเพราะกรรมเนี่ยที่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนเนี่ยมันต้องย่อมรับกรรมโดยธรรมชาติอยู่แล้วเราเรียนมาเรารู้ดีนอกจากว่าคุณทำความดีอะถึงจะไม่รับกรรมคำว่าไม่รับกรรมก็คือกรรมมันตามไม่ทันเพราะว่ามันจะมีลักษณะของการให้ผลของกรรมที่มีความแตกต่างถ้าเรามีความเข้าใจเรื่องของคำสอนพุทธเจ้าทีนี้กลับมาที่จิตของเราจิตเนี่ยมันสำคัญมากทีนี้กระบวนการทำงานของจิตเนี่ยของเราเนี่ยมันมีระบบเขามีระบบของเขาขันห้าเนี่ยทำงานเนี่ยลัดนิ้วมือเดียวเนี่ย
ขณะจิตหนึ่งก็คือทำงานครั้งหนึ่งเลยนะคะลัทธิมือเดียวที่บอกจิตเนี่ยเป็นสันตติเกิดดับอยู่เนี่ยอยู่ตลอดเวลาเนี่ยไม่รู้กี่ภพกี่ชาติที่เราเกิดเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏเนี่ยขณะจิตเดียวเนี่ยลัทธิมือเดียวเนี่ยล้านล้านขณะนั่นหมายถึงขันห้าเกิดดับล้านล้านครั้งขันห้าเกิดดับล้านล้านครั้งแล้วก็เอา17ฐาน17ฐานหมายถึงอะไรทุกขณะของความเกิดดับของจิตรูปเกิดขึ้นหนึ่งครั้งมันมีนามกับรูปในหลักของอภิธรรมมันมีนามกับรูปอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยลัทธิมือเดียวล้านล้านขณะหาร17ค่ะรูปเกิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณคิดดีรูปออกมาก็จะดีคําว่าดีในที่นี้ไม่ได้หมายถึงสวยแต่ในที่นี้หมายถึงสุขภาพร่างกายด้วยนะที่แข็งแรงหรือไม่แข็งแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยบัณฑิตเนี่ยท่านจึงมีเหตุผลเสมอคำว่าเหตุผลของบัณฑิตคืออะไรคำว่าเหตุผลของบัณฑิตก็คือรู้ว่าเหตุอะไรที่ควรทำอย่างเช่นถ้าเกิดเราเนี่ยอยากจะได้ดีแต่เราทำเหตุไม่ดีเราเบียดเบียนเขาอะผลออกมาเนี่ยบางทีในระยะสั้นเนี่ยเราอาจจะดูว่ามันได้ผลนะแต่ระยะยาวเนี่ยรับกรรมค่ะผลระยะยาวมันมีอย่างตัวเองดูในพระไตรปิฎกหรือฟังจากท่านพระอาจารย์มหาลัมพันธ์เทศอ่ะท่านสอนบาลีเนาะเพราะฉะนั้นในท่านก็จะรู้รายละเอียดในพระไตรปิฎกเยอะในขณะที่สอนเนนสอนอะไรท่านก็จะมีเรื่องราวต่างๆมาเล่าให้ฟังไม่ว่าจะเป็นพระที่ท่านฉันอาหารที่ไม่เคยอิ่มหรือผู้ที่ได้รับกรรมต่อเนื่องอ่ะคือกรรมเนี่ยมันมาทำครั้งเดียวแต่ปรากฏว่าผลมันยาวนานเหลือเกินโดยเฉพาะทำกับผู้ที่มีบุญถ้าที่สังเกตในพระไตรปิฎกคือถ้าเกิดทำกับผู้มีบุญหรือทำกับผู้ที่ไม่ได้คิดประทุษร้ายเราตอบเขาอยู่ของเขาดีๆเนี่ยอย่างเช่นตัวเองจัดรายการวิทยุเนี่ยจิตใจของเราหูเป็นกุศลมากเลยต้องการนำธรรมะเนี่ยมาพูดให้กับท่านญาติธรรมฟังแต่มีคนเนี่ยจิตใจไม่ดีเนี่ยมาฟังแล้วก็เอาสิ่งที่เราพูดเนี่ยไปว่าอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นทั้งที่เราไม่ได้ประทุษร้ายเขาแต่เขาประทุษร้ายเรากรรมเขาก็จะหนักอย่างนี้เป็นต้นอันนี้คือวิบากกรรมแต่เราเองเนี่ยเราก็มีวิบากด้วยงั้นเราไม่โดนเราต้องยอมรับอันนี้ด้วยมันก็ทำให้เราเนี่ยเข้าใจแล้วก็ไม่โกรธเขาไงเรารับกรรมแล้วเราก็จบเรารับกรรมแล้วเราก็จบเรารับกรรมแล้วเราก็จบไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่เรารับกรรมแล้วเราก็จบแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยจิตเนี่ยมันสร้างรูปรูปในที่นี้ไม่แม้กระทั่งคำพูดของเราสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราได้ยินคือรูปเนี่ยมันสร้างรูปที่มันเป็นกรรมกลับมาให้กับเราเนี่ยได้รับแต่เราจะมีสติในการรับสิ่งที่เกิดขึ้นยังไงคือกรรมใหม่นั่นแหละคือบารมีบางคนเนี่ยก็ขี้น้อยอกน้อยใจบางคนก็เรียกว่าความน้อยใจเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยท่านญาติธรรมคะมันเป็นโทสะนะคือความโกรธแต่เราเนี่ยไม่รู้ตัวว่ามันเรียกว่าความโกรธเราไม่รู้ตัวเองเพราะเราไม่ทันกิเลสไงคนที่จะทันความน้อยใจคนที่จะทันกิเลสตัวเนี้ยก็ต้องคนที่มีสติพอเราขาดสติปุ๊บเนี่ยเราก็จะไม่สบายใจละอึดอัดคับแค้นใจละแต่ความดีเนี่ยบางทีเนี่ยมันต้องพิสูจน์อย่างเช่นการทำความดีเนี่ยตัวเองเนี่ยเมื่อเช้าก็มีครูบาอาจารย์ที่เคยทำงานร่วมกับท่านเนี่ยท่านก็ติดต่อมาเมื่อก่อนหน้านี้เนี่ยต้องบอกว่าท่านเราเคยทำงานร่วมกับท่านถ้าเกิดคนที่เคยอยู่กับเราสมัยก่อนเมื่อ20กว่าปีที่แล้วนะคงรู้ว่าเป็นท่านใดเมื่อก่อนที่จะออกมาจากตรงนั้นเนี่ยตัวเองถูกใส่ร้ายมากซะจนถูกเกลียดอ่ะถูกใส่ร้ายมากจนถูกเกลียดถึงอยู่ก็อยู่อย่างหาความสุขไม่ได้เพราะว่ามันมีคนคอยใส่ร้ายคอยให้คอยยุแยงคอยยุคอยอะไรอยู่ตลอดเวลาทำให้เราเนี่ยอยู่ยังมีความสุขไม่ได้อะโดนพูดอะไรก็ผิดไปหมดอะทำอะไรก็ผิดไปหมดเมื่อประมาณเกือบ20ปีที่แล้วก็จึงตัดสินใจที่จะออกจากตรงนั้นมาแต่ก็ออกมาด้วยใจที่ไม่ได้เสียใจอะไรเดินหน้าเลยค่ะไม่ได้คิดอะไรคือถามว่าคิดไหมก็คิดแล้วแหละแต่ไม่ได้โกรธเข้าใจเรื่องกรรม
เออรับกรรมแล้วจบกันบอกกับตัวเองรับกรรมแล้วจบกันไม่ได้คับแค้นใจอะไรไม่ได้เสียใจอะไรเลยเดินหน้าเลยค่ะมาทำงานต่อหาอะไรที่มันเป็นประโยชน์ทำไม่ได้มีความเสียใจว่าโอ้โหทำงานให้ท่านมาต้องเป็น10ปีทำไมไปฟังคนอื่นถึงเชื่อคนอื่นง่ายขนาดนี้ระหว่างท่านที่รู้จักเรากับไอ้คนที่พูดเนี่ยรู้จักเราเนี่ยใครรู้จักเรามากกว่ากันแต่ดันไปเชื่อคนที่เพิ่งรู้จักเราว่าเราตอนนั้นก็รู้สึกเหมือนกันเสียใจเหมือนกันแต่ว่าไม่มีการปะทะตอบโต้ใดๆทั้งสิ้นแล้วก็ยกในสิ่งที่เขาต้องการให้กับเขาก็ปรากฏว่าพอถึงทุกวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันมีแต่สิ่งดีๆเพราะเราไม่ได้สร้างศัตรูแม้กระทั่งคนที่เบียดเบียนเราเนี่ยเราก็ไม่ได้สร้างศัตรูจนครูบาอาจารย์เนี่ยทุกวันนี้เวลาผ่านไป10ปี20ปีเนี่ยท่านคิดได้ท่านก็ติดต่อเราไปเป็นช่วงๆตลอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่เราก็ไม่ได้โกรธถ้าเราโกรธเนี่ยเราก็ต้องไม่คุยเราก็ไม่ได้โกรธอ่ะคือพอท่านมองเห็นแล้วว่าอ่ะที่ผ่านมาเนี่ยท่านฟังเยอะไปหน่อยกว่าท่านจะรู้ตัวทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เสียหายงานของท่านเองเนี่ยตอนนี้ก็รุ่งเรืองดีค่ะแต่ก็เสียหายในระดับนึงเลยช่วงนั้นเพราะว่าไม่มีสติในการฟังขาดสติในการฟังความบาดหมางอ่ะความรู้สึกลึกๆของใจที่มันมีความบาดหมางกันเนี่ยมันมีอยู่อย่างน้อยๆเนี่ยเราก็รู้แล้วแหละว่าท่านไม่มั่นคงเราก็รู้แล้วว่าเอ้ยการทำงานร่วมกันเนี่ยบางทีเนี่ยคนที่เรามั่นใจว่าทำงานด้วยกันแล้วเนี่ยเราจะไว้ใจกันได้เราจะเข้าใจกันมีอะไรเนี่ยอย่างเช่นคนมาว่าเราเนี่ยแทนที่จะมาบอกเราว่าเฮ้ยคนนั้นเนี่ยเขาว่าเราสมมติว่าเราทำงานกับใครสักคนหนึ่งเรากลับมาหาตัวเราไงครับว่าถ้าเราทำงานกับใครสักคนหนึ่งท่านญาติธรรมลองคิดตามนะคะว่าแล้วถ้ามีคนมาว่าเราหรือคนมองเราในแง่ไม่ดีเนี่ยเขาก็จะมาบอกเราว่าเอ้ยคนคนนี้เขาเริ่มดูเราไม่ดีแล้วนะเฮ้ยปรับปรุงตัวเองนะเรารู้สึกเลยว่าเขารักเราถูกไหมคะเออหรือว่ามันมีอะไรหรือเปล่าแก้ไขตรงนี้นะหรือคนมาว่าเราก็แก้ตัวให้กับคนที่มาว่าเราว่าเฮ้ยใช่เหรอดูดีๆนะเท่าที่รู้จักกันเนี่ยฉันเนี่ยคบกับเขามา10กว่าปีแล้วฉันรู้ว่าเขาเป็นยังไงเอออันเนี้ยคนคนเนี้ยถือว่าคบได้นี่คือหลักในขี้หิปฏิบัติเลยนะคะกัลยาณมิตรค่ะมิตรแท้กับมิตรเทียมแต่ปรากฏว่ามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นพอมีคนมาว่าเราเจ้าของก็ฟังเสร็จปุ๊บเกลียดเราทั้งที่รู้จักเรามากกว่านะเกลียดเราเสร็จปุ๊บกับเอาเรื่องของเราเนี่ยไปเสริมให้กับเขาอีกคนคนนี้คบไม่ได้ละเขาไม่ใช่มิตรแท้ของเราถ้าเขาเป็นมิตรแท้ของเราเนี่ยเขาจะไม่มีทางเอาเรื่องของเราเนี่ยไปเล่าคนอื่นฟังสิ่งที่สำคัญที่สุดในการคบคนแล้วมันจะเกิดความเจริญขึ้นมาเนี่ยคนข้างๆเราต้องเป็นมิตรแท้นะคะท่านติธรรมพุทธเจ้าจึงตรัสว่าให้เราเนี่ยห่างกับคนพาลหรือไม่คบคนพาลเพราะว่าคนพาลเนี่ยบางทีเนี่ยคนที่คบกับเราแท้ๆเลยอะอยู่ใกล้ๆกับเราเนี่ยแหละอยู่ด้วยกันมาลำบากด้วยกันมาอะไรด้วยกันมาทุกอย่างแต่ปรากฏว่าใครก็ไม่รู้เพิ่งรู้จักกันเดือน2เดือนวัน2วันรู้จักกันแป๊บเดียวเอาเราไปว่าให้ฟังกับเชื่อในสิ่งที่เขาพูดทั้งที่ตัวเองเนี่ยอยู่กับเรามาเป็น10ปี20ปีสมมุติเนี่ยเราทำประโยชน์เราทำความดีทำให้ทุกอย่างอะแต่กับไม่เชื่อเราสุดท้ายแล้วเนี่ยมาบาดหมางกันอะไรกันแบบนี้ค่ะท่านญาติธรรมนี่คือการฟังคือการฟังมันก็ต้องมีสติการพูดเนี่ยพอฟังเสร็จปุ๊บเนี่ยถ้าคนฟังไม่มีสติพูดก็จะไม่มีสติไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมารยาทของการฟังเนี่ยที่ตัวเองอ่านมาเนี่ยเขาก็เอามาจากกิเลสกับกุศลที่อยู่ในใจนั่นแหละคือถ้าเกิดว่าเราเนี่ยกิเลสมากเนี่ยมันยากมากที่เราจะฟังอย่างผู้มีสติพอเราฟังผู้เราจะเอาตัวเองเข้าไปเปรียบเทียบฟังตัวเองเข้าไปเปรียบเทียบเอาตัวเองไปเปรียบเทียบอยู่ตลอดเวลาหรือเอาความคิดตัวเองเนี่ยเข้าไปใส่คนอื่นเขายิ่งเรามาปฏิบัติธรรมเรามีความเข้าใจธรรมะที่ลึกซึ้งมากแค่ไหนก็แล้วแต่คนฟังไม่มีธรรมะหรือไม่เข้าใจธรรมะอะไรเลยเนี่ย
แล้วก็มาตีความหมายของเราเนี่ยผิดๆเนี่ยแต่ถ้าเกิดคนที่ถูกสื่ออีกทีนึงเนี่ยขาดปัญญาเนี่ยด้วยกามราคะด้วยความอคติหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเชื่อปุ๊บเนี่ยปัญหาในสังคมมันยังเกิดขึ้นเพราะว่าคนเราเนี่ยขาดสติในการฟังขาดสติในการพูดขาดสติในการมองถ้าเรามีสติในการมองเนี่ยเราก็จะรู้ว่าบุคคลที่กำลังเคลื่อนย้ายกายอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยเขากำลังเคลื่อนย้ายกายอย่างมีสติขนาดไหนพูดคิดทำกิจกรรมที่เขาทำอยู่เนี่ยเขาทำด้วยความดีหรือความไม่ดีหรือหูที่เราได้ยินเสียงที่เขาพูดอยู่เนี่ยเราจะรู้เลยว่าเขาพูดด้วยกามราคะเขาพูดด้วยโทสะเขาพูดด้วยปัญญาแล้วเขาต้องการอะไรจากการพูดนั้นแต่ถ้าเกิดมีกามราคะกับกามราคะตรงกันเนี่ยกิเลสตรงกันเนี่ยอย่างเช่นคนที่ไปเป็นโจรด้วยกันเนี่ยมันอยากได้ของสิ่งเดียวกันมันก็ร่วมหัวกันหรือคนที่ทำความดีด้วยกันชอบในสิ่งเดียวกันก็จะพลรวมพลังกันในการทำความดีมันจะมีเหตุปัจจัยนี่คือธรรมชาติของจิตจิตเนี่ยพอมีธรรมชาติของเขาแล้วเนี่ยถ้าเราเข้าใจเนี่ยเราจะรู้ว่าถ้าเราอยากจะประสบความสำเร็จอันนี้แหละค่ะที่อยากจะบอกเราต้องดูในจุดที่ตรงกับเราด้วยเช่นเราชอบทำทานเนี่ยเราก็ต้องคบกับคนที่ชอบทำทานด้วยกันมันถึงจะทำให้สิ่งที่เราอยากทำเนี่ยมันประสบความสำเร็จง่ายถ้าเราชอบรักษาศีลแต่เราไปคบคนทำทานคนทำทานเขาก็จะบอกว่าเอ้ยบุญเหมือนกันไม่ต้องไปเรารักษาศีลเสียเวลาเห็นไหมคะมันก็จะยากแหละแต่ถ้าเกิดเราชอบทำความชั่วชอบกินชอบไปฆ่าสัตว์ชอบไปลักทรัพย์อะไรเงี้ยเรามาคบคนถือศีลเนี่ยเขาก็จะห้ามเราเราก็จะขัดใจว่าเอ้ยอย่าขัดขวางดิแต่ถ้าเกิดเราไปคบคนที่เอาเปรียบคนอื่นด้วยกันโกงด้วยกันมันก็พากันไปทีนี้ความสำเร็จของคนเรามันมีอยู่สองแบบสำเร็จไปในเรื่องที่ดีกับสำเร็จไปในเรื่องที่ชั่วสองอย่างถ้าเราอยากจะสำเร็จในเรื่องที่ดีเราก็ต้องคบคนดีแต่ถ้าเราอยากสำเร็จในเรื่องที่ชั่วก็ต้องคบคนชั่วเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีมันจะมีมารมารมีสองอย่างคือมารที่ขัดขวางความสำเร็จในการทำความดีกับมารที่ขัดขวางสำเร็จในการทำความชั่วคนทำความดีจะเป็นมารสำหรับคนชั่วเสมอคนที่ทำชั่วจะเป็นมารสำหรับคนทำความดีเสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยมารเนี่ยก็คือการขัดให้คนนั้นน่ะไม่สำเร็จนั่นเองเวลาหมดค่ะก็เลยเร่งก็พรุ่งนี้คุยกันใหม่ค่ะสำหรับรายการธรรมวลีก็น่าจะเป็นประโยชน์บ้างสำหรับท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยะสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกท่านค่ะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ